มหาวิทยาลัยได้จัดการปรับปรุงสถานที่อาคารต่างๆสิ่งแวดล้อมและก็สิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคโควิดนะครับและก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้ผ่านการประเมินของกรมอนามัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยพอเพียงที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้นะครับเราก็ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดในนักศึกษาเหล่านี้นะครับในวันนี้เนี่ยเป็นนักศึกษากลุ่มที่1ที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มเกิน2อาทิตย์นะครับเราต้องการมาตรวจทดลองดูว่าแต่ละคนนะทั้งนักศึกษาทั้งบุคลากรเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่หรือไม่ทั้งที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว1เข็มเป็นเวลา2อาทิตย์นะครับในอาทิตย์หน้านักศึกษาและบุคลากรเหล่านี้ก็จะเข้าฉีดวัคซีนเข็มที่2นะหลังจากเข้าฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วเกิน3อาทิตย์เราก็มั่นใจว่าห้องเรียนที่เขาจะไปเรียนนะจะเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยนะครับการตรวจวันนี้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับซึ่งจะเป็นการตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อไวรัสอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นผลการตรวจเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเจอก็คงจะต้องไปตรวจยืนยันกันอีกทีด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงไปนะครับถ้าตรวจไม่เจอก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะครับแต่ก็เป็นการอุ่นใจระดับหนึ่งแต่ทุกคนจะต้องอยู่ในมาตรการความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องต่อไปเพราะขณะนี้ทุกคนรู้วิธีป้องกันตัวทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีในการที่จะปกป้องตัวเองและคนข้างเคียงให้พ้นจากโควิดนะครับแล้วก็ใช้วัคซีนในการป้องกันสังคมป้องกันตัวเองเพิ่มขึ้นไม่ย่อหย่อนในมาตรการความปลอดภัยต่างๆโครงการของมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการแบบบูรณาการนะครับคือเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการฉีดโดยการฉีดวัคซีนให้กับทั้งนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรและก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะปลอดภัย 100% นะครับมันจะต้องมีในเรื่องของการดูแลนะครับที่มากไปกว่าการแค่เพียงฉีดวัคซีนนั่นก็คือในเรื่องของการตัดความเสี่ยงต่างๆนะครับในเรื่องของการที่ถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดเชื้อโควิดอีกนะครับเรามีโอกาสที่จะติดนะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายก็คือการที่รัฐบาลเองก็ต้องการที่จะให้มีการเรียนการสอนเนี่ยเปิดขึ้นมาในระยะอันสั้นนี้นะครับนั่นหมายถึงจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างคณาจารย์นักศึกษาที่มารวมอยู่ในห้องเรียนมันก็เกิดความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยจึงต้องมีนโยบายนอกเหนือเพิ่มเติมนะครับจากการที่เพียงแค่ฉีดวัคซีนเนี่ยเรามีการเพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจและผิดเทสอย่างที่เห็นในภาพข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่านักศึกษาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับมามีการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับจะปลอดภัยเรื่องของเชื้อโควิดอย่างค่อนข้างที่จะเกือบ 100% เพื่อเป็นการป้องกันนะครับในเรื่องของการแพร่เชื้อที่จะเกิดขึ้นครับเราจึงเริ่มต้นจากการที่เราจะคัดจากนักศึกษาเนี่ยที่จะต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเช่นเรื่องของยังมีนักศึกษาหลายกลุ่มที่ยังต้องการเข้ามาห้องปฏิบัติการนะครับมาเรียนใกล้อย่างใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งนักศึกษาบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ออกไปฝึกงานนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะนำกลุ่มนี้เข้ามาในเรื่องของการทดสอบเทสตรงนี้เพื่อให้เป็นการสกรีนอย่างมั่นใจว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างจะปลอดภัยจากเชื้อครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยนะคะในการส่งลูกหลานของท่านเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิตมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างรัดกุมโดยใช้มาตรการต่างๆตามมาตรฐ